ต่อไปครับจะเป็นเรื่องของการปรับแต่งพื้นที่การทํางานหรือว่าการจัดหน้าจอก่อนที่เราจะเริ่มต้นในการทํางานครับโปรแกรมม u ต o c แคจะประกอบไปด้วยเครื่องมือจํานวนมากนะฮะเราจึงควรจัดรูปแบบของหน้าจอของโปรแกรมเพื่อให้สะดวกในการใช้งานมากที่สุดนะครับจัดแบบใดก็ได้ครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเราแต่ปกติถ้าเป็น default ที่ให้มาครับ drafting and annotation มันก็เพียงพอที่จะทํางานอยู่แล้วแต่ถ้ามันเยอะไปอยู่จัดเองเลยครับ แ็บริบบอนนะครับเฉพาะการทํางานหากทํางานใดที่มันมีคําสั่งย่อยเพิ่มเติมเนี่ยเมื่อเราเลือกวัตถุนะครับของการทํางานนั้นๆที่แถบริบบอนมันจะเปลี่ยนคําสั่งย่อยในการทํางานเราเรียกว่าตัวของการทําตามบริบทนะครับเมื่อเลือกทํางานกับตัวอักษรก็จะมีคําสั่งเฉพาะเกี่ยวกับตัวอักษรเช่นรูปแบบฟอนต์นะครับหรือว่าการจัดวางตําแหน่งข้อความต่างๆนะฮะเดี๋ยวลองมาดูว่าถ้าสมมติเราพิมพ์แท็กเข้าไปครับปึ๊บ แล้วก็คลิกพื้นที่ว่างสักอันหนึ่งสร้างตัวของบ็อกซ์ขึ้นมาครับเห็นไ,ไหมครับมันก็จะปรากฏในส่วนของริบบอนเฉพาะการทํางานขึ้นมาให้กับเราซึ่งจะเป็นโหมด Text Editor นะครับตัวนี้เราก็สามารถจัดการกับข้อความแล้วก็พิมพ์ลงไปได้ซึ่งปกติมันจะไม่ได้แสดงผลขึ้นมาให้กับเราเราเลยเรียกว่าริบบอนเฉพาะการทํางานหรือว่าริบบอนที่ซ่อนไว้นะครับถ้าสมมติกด Escape ออกไปปุ๊บก็หายไปเองนะครับแล้วก็ริบบอน t ท x t e อดิเตอร์ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาด้วย นะครับมันเป็นโหมดที่ถูกซ่อนไว้ถ้าเป็นการย่อริบบอนให้เล็กที่สุดนะครับอย่างที่เมื่อกี้ได้เห็นครับผมปรับไปละนะครับก็คือเลือกปรับได้ตามที่เราต้องการให้เหลือเฉพาะเมนูให้เหลือเฉพาะคําสั่งก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ยังไม่ได้แนะนํานะครับตัวของการทํางานของหน้าจอหรือว่าตัวของคำสั่งนั้นสิ่งที่ท่านจะเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาทํางานนะครับในคําสั่งเนี่ยมันจะมีปุ่มย่อยๆอยู่นะครับเช่นผมคลิกตรงนี้นะฮะ มันมีลูกศรตรงท้ายหรือว่ามีจุดอยู่ตรงท้ายของตัวคําสั่งนั้นท่านสามารถที่จะคลิกเพิ่มได้มันก็จะปรากฏคําสั่งย่อยๆขึ้นมาแต่ถ้าสมมุติว่าเราเลือกไปแล้วนะครับคำสั่งนั้นจะถูกบรรจุนะครับหรือว่าเป็นตัวไอคอนหลังให้กับเราเช่นผมเลือกที่ center radius แบบนี้นะครับ center radius ก็จะมาปรากฏที่ตรงนี้ให้กับเราถ้าเลือก center diameter นะครับก็จะมาโผล่ตรงนี้ให้กับเรานะครับมันจะปรับไปตามตัวของการทํางานให้กับเราณนะตรงนี้เลย และถ้าบางท่านครับยังติดใจการใช้เมนูบาร์คือตอนนี้ครับมันไม่มีครับเห็นไหมฮะดังนั้นถ้าต้องการจะให้มันโผล่ขึ้นมานะครับท่านสามารถที่จะเรียกเมนูบาร์ออกมาได้นะครับมันจะมีตัวของ q u i c k access to bar อยู่ด้านหลังตรงนี้ครับนะครับแล้วท่านก็เลือกโชว์เมนูบาร์ครับปุ๊บแบบนี้ก็ได้ครับแล้วแต่การทำงานนะครับเมนูบาร์ก็จะกลับมาให้เราใช้ในการทำงานเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับระวังมันจะปนกันกับตัวของริบบอนนะครับ และอีกนิดนึงครับเมื่อเราจัดพื้นที่การทํางานหรือว่าดูคําสั่งที่ซ่อนไว้เสร็จแล้วนะครับมาดูเรื่องของการใช้เครื่องมือครับเพื่อเปิดไฟล์การสร้างไฟล์แล้วก็การบันทึกไฟล์โดยทั้งหมดนั้นสามารถจัดการได้กับ Quick Access Toolbar ได้ทั้งหมดเลยนะครับเรามาดูนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะปิดไปก่อนนะครับไม่ต้องเซฟนะครับจากนั้นครับในกรณีที่ต้องการเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาครับทำได้หลายวิธีครับแต่ถ้าเอาแบบเร็วๆที่สุดครับคลิกที่ตรงนี้ครับ Open นะครับคลิก1ครั้งก็จะเป็นการเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาและท่านก็ไปเปิดไฟล์ขึ้นมาได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่เป็นไฟล์ใหม่ใช่ไหมครับก็เลือกที่ New ครับคลิกปุ๊บก็จะมีตัวของการสร้างงานหรือว่าเทมเพลตต่างๆขึ้นมาอยู่ที่ว่าท่านต้องการที่จะเลือกสร้างเทมเพลตขึ้นมาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่ใช้ท่านก็เอา default ปกตินะครับเห็นไหมฮะดีฟอลต์ปกติมันจะเป็นตัวนี้ครับอ่า a c a ค iso ตรงนี้ก็คลิกที่ Open ได้เลย ก็จะมีดอยอิงสองปรากฏขึ้นมาให้กับเรานะครับผมสลับไปที่ดอยอิ่งหนึ่งก็ได้นะครับได้ทั้งการเปิดการปิดไปแล้วนะครับถ้าบันทึกไฟล์ก็เลือกคลิกที่ตัวของตัวนี้ครับเซฟนะครับถ้าเปิดขึ้นมาแล้วยังไม่เคยเซฟท่านคลิกที่เซฟตรงนี้ได้ครับจะปรากฏหน้าจอขึ้นมาเพื่อตั้งชื่อแต่ถ้าสมมติเคยตั้งชื่อไว้แล้วถ้าคลิกเซฟตรงนี้มันจะเป็นเซฟทับนะครับท่านต้องใช้เซฟแอสนะครับ แต่ถ้าต้องการตั้งชื่อใหม่ทุกครั้งก็เลือกคลิกที่ Save As ได้เลยจะปรากฏหน้าต่าง Save d r a i n g As ขึ้นมาให้กับเรานะครับหลายท่านนะครับถนัดใช้เมนูบาร์ก็ยังอยู่ในเมนูบาร์มีนะครับคลิกที่เมนูบาร์ก็จะมี New ใช่ไหมครับมี Open มี Save มี Close เลือกได้จากตรงนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้เอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับที่ Application Menu ก็มีให้เราเลือกครับ New Open Save Save As Export โอ้โหมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว นะครับลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนแรกนะครับสำหรับตัวของโครงสร้างพื้นฐานและก็คำสั่งพื้นฐานนะครับ